ครับผมดีมากตอนนี้มาแค่2คนจริงแล้วสมาชิกตอนนี้เป็นยังไงเปลี่ยนตอนนี้เรามี5คนแล้วนะจากเดิมเรามีแค่คุณโต้งผมแล้วก็คุณก้อครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น5คนคือมีคุณเชอรี่จาก Today's Go Kids กับพี่สมเกียรติมิสเตอร์ซีมาร์รวมเป็น5คนครับไอ้การนะครับพี่โอพีแล้วมีพี่สมเกียรติด้วยนี่แนวเพลงจากเดิมเป็นไงล่ะน่าสนใจขึ้นไหมครับพี่สมเกียรติจะเป็นเหมือนเบื้องหลังของพี่โอพีมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เบเกอรี่เลยใช่มั้ยคะเป็นคนคอยทำโปรดิวซ์ให้บางเพลงวางแนววางแนวอะไรเงี้ยครับครั้งนี้เราก็เลยไปเชิญมาเลยเหมือนกับไม่ต้องอยู่เบื้องหลังแล้วพี่มีเบื้องหน้าด้วยกันถึงเวลาแล้วมาทำให้ POP มันมีส่วนผสมที่มันแปลกไปจากเดิมด้วยนะตัวเราเองจะได้สนุกด้วยครับเวลาเล่นก็ได้คุณเชอรี่ซึ่งเชอรี่เนี่ยมีความสามารถพิเศษในเรื่องการเขียนเพลงเขียนคอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะได้ความสละสลวยของการเขียนคอร์ดคุณเชอรี่มาเพิ่มคุณโต้งเข้าไปอีกมันก็จะมีท่อนที่เป็นเท่ๆเรียบเลยในอัลบั้มชุดใหม่ของยูมีก็ตอนนี้งานก็ไปได้ประมาณ 2011จนมาถึงวันนี้ก็ผ่านประมาณ10กว่าเดือน17เป็นออกอยู่10ปีมาแต่ก็อยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วครับพี่แล้วก็ทีมที่บอกครับว่าจุดสำคัญก็คือส่วนผสมใหม่ของ5คนเราจะทำยังไงให้มันลงตัวเดี๋ยวได้ให้พูดถึงยังเข้ากับรายการเนี่ยคราวนี้เรามีกีตาร์ถึง2คนคือทั้งโต้งทั้งเจอรี่พอมีกีตาร์2คนเนี่ยทำให้วงมันมีมิติมากขึ้นนะคุณโต้งอย่างเดิมที่เล่นคอร์ดอย่างเดียวตอนนี้ก็มีคุณเชอรี่มาเติมมากขึ้นเอกเล่นกีตาร์คนเดียวมานานก็รู้คัฟเวอร์หมดใช่เงาแต่ว่าแต่อย่างรู้พี่พอมีมือกีตาร์สองคนนะมันจะต้องมีความเขาเรียกความท็อปพุงน้อยมันมีความเป็นดนตรีมากขึ้นอ่ะแล้วที่ทำเพลงมามันมีทั้งฟิวชั่นด้วยอยู่นี้มีการใส่มีแก่ด้วยมีความแก่ด้วยหน่อยแต่ฟิวชั่นนี่เป็นป๊อปเลยสองคนนี้พอเขาเล่นด้วยกันก็เล่นยูนิซันกันบ้างก็มีแบบมีการเล่นออกเต็ปคู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ้งแล้วโดยเฉพาะพี่สมเกียรติเข้ามายืนข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเขาไม่ธรรมดาแน่นอนเขาต้องมีคาดทางหรือว่าแต่งตัวอะไรของเขาต้องมีนะพี่สมเกียรติเป็นคนที่คอยคุมคอยเกมเหมือนเป็นกัปตันทีมหล่อเป็นคนทำเรื่องลูกเรื่องจังหวะว่าเพลงเนี้ยควรจะต้องใช้บีทแบบไหนใช้ซาวด์กรองแบบไหนแล้วก็ดีไซน์ไปพร้อมๆกับกล้องแล้วก็จะไม่ได้มีแบบซีซันของซีนิไซเซอร์มีด้วยอันนี้เป็นเรื่องในพาร์ทของการแสดงสดมันจะเพิ่มไปจากที่ได้ยินในอัลบั้มถ้าในอัลบั้มก็พอๆกับที่มันเป็นเพลงป๊อปครับแต่เป็นที่จะให้ที่บอกว่าจุดพิเศษคือมีกีตาร์สองคนจะได้ยินมิติที่มากขึ้นแล้วก็จะมีดีเรคเตอร์ซึ่งคือพี่สมเกียรติที่จะเข้ามาคุมโทนคุมว่ามูดนี้เราจะไปทางไหนยังไงแล้วในแต่ละหนึ่งเพลงเนี่ยเราต้องตั้งคนที่เป็นประธานคุณคอนคุณคอนในเพลงที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะได้ฟังเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีความเป็นมิสเตอร์ซีอยู่มิสเตอร์ซีมากเพลงป๊อปสไตล์แบบฟังง่ายแล้วก็แต่มีทางคอร์ดของคุณเจอรี่อยู่นะแล้วก็มีลายประสานของผมกับโต้งที่ใส่เข้าไปนี่ก็เลยทำให้เป็นเติมเต็มของมีความเป็นมิสเตอร์ซีบวกพีโอพีเข้าไปเพราะมีพี่สมเกียรติมาเป็นประธานอ่ะแล้วเรื่องเนื้อเพลงยังไงเนื้อเพลงก็เป็นพีโอพีเป็นคนเขียนนะแล้วเป็นเสียงก็จะเป็นก้อผมช่วยกันกล่าวสองคนพวกก้อเขียนร้องมาเยอะมากให้ทั้งปามี่ให้ทั้ง
บางทีไม่ยอมเขียนให้ POP เออที่ผมกลัวไอ้ตัวก็เพลงเขียน POP ไม่ได้เพลงที่1เนี่ยก็เป็นคุณก้อเขียนนะส่วนเพลงถัดไปนี่ก็แล้วแต่ว่าใครเป็นประธานอ๋อแล้วส่วนใหญ่นี่เป็นเนื้อร้องมาก่อนหรือว่าเนื้อเพลงพี่จะเริ่มต้นจากคอร์ดของคุณโต้งกับเจอรี่ก่อนนะมาแล้วผมก็มานั่งฟังฮาร์โมนีใส่เข้าไปแล้วบางทีก็แต่งร่วมกันผมแต่งท่อนคอรัสได้ผมแต่งท่อนเวอร์สเสร็จแล้วผมก็บอกให้ตามมึงก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นการทำงานร่วมกันนะฮะซึ่งคืออย่างที่บอกว่าพอมันเป็น5คนแล้วเนี่ยคือเราต้องมาทำงานร่วมกันละแล้วก็วิธีทำงานก็ค่อนข้างเปลี่ยนซึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างมีคิดมาแล้วค่อยมารวมกันทีใช่แต่ตอนนี้เราเริ่มคิดจากการที่มันมารวมตัวกันก่อนแล้วเราค่อยคิดพร้อมกันอันไหนยากง่ายกว่ากันไหมครับพี่พอกันนะพอกันเลยแต่รู้สึกดีแต่มันอันนี้มันจะมีความที่ได้เห็นมูดของทุกคนในเวลาเดียวกันต่อเพลงกันนะผมเล่นเวอร์เสร็จปุ๊บตาโต้งมันต้องคิดคอร์ดไม้ต่อให้ได้ส่วนเจอรี่เนี่ยเป็นตัวคอยโซฟทุกอย่างแล้วคิดไม่ออกมันเติมน้ำประสานทองเข้าทางทองเยี่ยมเจอรี่สุดยอดเลยแล้วได้เจอรี่มาเนี่ยนิ่มๆนะทำให้มีโอพีมีมิติที่เหนือชั้นเป็นคนที่ทำให้ไม่ทะเลาะกันยิ่งถือว่าเปลี่ยนความคิดไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะมีทางออกให้ว่าโอเคถ้างั้นอย่างนี้นะสองคนเจอกันตรงนี้อะไรอย่างนี้คุณก็คุณสมเกียรติเนี่ยจะดูห่างๆในพาร์ทของการเขียนเพลงนะจะนั่งไกลๆเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องซาวมากกว่าใช่ครับคือพี่จะเป็นซาวมี Facebook อะไรไหมตอนนี้ฮะมีครับมีเป็น facebook.com/pop นะ period อ๋อ POP ครับครับPOP ใช่ครับก็ได้ทั้งตอนนี้ใครเป็นแฟนเพลงทั้ง POP และพี่สมเกียรติกับเพลงก็เยอะมากพอสมควรนะครับคราวนี้มันรวมกันคราวนี้ผมว่าเป็นแฟนเพลงกลุ่มใหญ่ที่จะได้ฟังอะไรที่แปลกใหม่จาก2กลุ่มแฟนคลับเนี่ยรวมกันนะฮะน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเอาวันนี้ก็ขอบคุณ POP นะครับคุณทีมงานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้คุณเจอรี่นะครับอยากจะถามสาวคนนึงนะครับซึ่งนั่งอยู่ในงานนะครับว่ารักของเธอมีจริงหรือเปล่าสิ่งที่ฉันมองอยู่อยากจะ